ตรงไหนที่มีป่าไม้จะเป็นสีเขียวป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์หน่อยก็จะเป็นเขียวเข้มนะครับมีถนนแม่น้ำเห็นชัดเจนเลยบริเวณชายฝั่งเอาละนี่คือสีผสมแบบสีธรรมชาตินะครับซึ่งเราสามารถที่จะซูมด้วยเครื่องมือเหล่านี้เข้าไปดูนะครับในหลายๆจุดนะผมลองกดโอเคออกไปนะครับลองซูมเข้าไปดูบริเวณชายฝั่งนะครับจะเห็นว่าภาพไม่ชัดนะครับเพราะเป็นแลนแซต5รายละเอียดประมาณ30เมตรนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะดูได้ระดับหนึ่งนะครับเราสามารถประเมินเราใช้ลูกมือนะครับในการเลื่อนดูชายฝั่งได้นะครับเห็นเกาะแก่งชัดเจนทีเดียวนะครับในระยะ1ต่อ80,000 นะครับตอนนี้ที่เราใช้นะครับถ้าเราใช้สเกลที่1ต่อ 50,000 ดูนะครับว่าจะชัดไหมนะครับ1ต่อ 50,000 ก็ซิกพิกเซลเริ่มจะแตกแล้วนะเราจะเห็นภาพดาวเทียมตรงนี้นะครับคราวนี้เราลองปรับเป็นภาพสีเท็จดูนะตามทฤษฎีปรับตามทฤษฎีนะครับสีเท็จก็คือเราลองสีแบนสีให้ตรงกับแม่สีแดงแบนด์3ให้ตรงกับแม่สีกรีนแบนด์2ให้ตรงกับแม่สีบลูนะครับลองดูนะครับเมื่อปรับแล้วตัวใช้ standard deviation เป็นตัวปรับนะครับแล้วก็ใช้ contrast enhancement ก็คือจะปรับค่าความสว่างของความคมชัดของภาพด้วยทฤษฎีไหนคือไม่มีการปรับก็ no spread ปรับค่าต่ำสุดสูงสุดนะครับแล้วกดปุ่ม apply ที่อยู่ล่างสุดนะครับกดปุ่ม apply ที่อยู่ล่างสุดผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะได้ภาพสีเท็จกดโอเคออกมาดูนะครับภาพสีผสมเท็จภาพที่ได้ก็คือบริเวณที่เป็นชายฝั่งจะเป็นสีน้ำแต่ว่าบริเวณที่เป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติจะเป็นสีแดงนั่นก็เรียกว่าสีเท็จนั่นเองซึ่งภาพสีผสมเท็จจริงๆมีหลายแบบนะครับนอกเหนือจากแบบนี้แต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปดูป่าชายเลนกับป่าบกจะแยกยากเห็นไหมครับบริเวณตอนล่างตรงนี้นะครับให้ทุกท่านลองซูมมาบริเวณแถวๆนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะจำแนกยากนิดนึงถ้าเราซูมด้วยกล้องแว่นขยายนะครับเป็นไงฮะแยกยากไหมฮะยากถ้าเราอยากจะให้แยกง่ายเราต้องปรับเป็นภาพสีผสมเท็จอีกรูปแบบหนึ่งเราลองดูนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ชื่อ Landsat 5ตรังและปรับแบนด์4ให้ตรงแม่สีแดงเหมือนเดิมนะครับแบนด์5ให้ตรงแม่สีกรีนส่วนแบนด์บลูเนี่ยที่ตรงกับบลูเนี่ยจะเป็น1 2หรือ3ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยลองปรับดูในที่นี้ผมใช้2เหมือนเดิมผมปรับแค่แบนด์เดียวก็คือแบนด์กรีนจาก3เป็น5แค่นี้เองนะครับแล้วลองแอพพลายดูเราพบว่าตอนนี้เราเริ่มจำแนกป่าบกกับป่าชายเลนป่าพลุได้มากขึ้นแล้วเห็นไหมครับแล้วก็แน่นอนเรามองเห็นสวนยางพารานะครับป่าไผ่นะครับหรือป่าที่เป็นธรรมชาตินะครับที่อยู่บนภูเขานะครับป่าเต็งลังป่าต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นสีเหลืองๆก็จะเป็นพวกไม้ผลต่างๆนะครับหรือพื้นที่รกร้างเราจะติดตามได้หมดเลยซึ่งเราอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นเราต้องศึกษาจากฮิสโตแกรมแน่นอนเราอาจจะต้องไปใช้กระบวนการรีโมทเซนซิงเพิ่มขึ้นกดโอเคออกมานะครับดูภาพรวมสิครับเป็นไงบ้างเห็นไหมครับนี่ป่าที่เป็นธรรมชาติตรงนี้เป็นป่าที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับก็จะมีความชื้นมาปนนี่ป่าชายเลนหรือป่าพลุนะครับนะครับแต่เราจะมองเห็นตะกอนไม่ค่อยชัดเห็นไหมฮะบริเวณที่เป็นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับเห็นนะครับเป็นไงครับเราเห็นขอบเขตเขื่อนหรือขอบเขตที่มีการกักเก็บน้ำได้ชัดเจนทีเดียวนะครับบริเวณตรงนี้นะครับที่มีสีส้มๆนะฮะนะครับแนวสนยางเนี่ยครับที่ตลอดแนวถนนตรงนี้นะครับนะแน่นอนเราจะมองเห็นการทำนากุ้งเห็นไหมครับเป็นแพทเทิร์นเลยริมชายฝั่งนะครับนี่ก็เป็นภาพสีผสมแบบหนึ่งที่นิยมมากอีกแบบหนึ่งก็คือการผสมแบนนะครับ7นะครับแบน7 53หรือ752 apply ดูนะครับนะ
จะได้สีเขียวของแบนด์7นะครับแต่ถ้าเราใช้แบนด์7 4 2ดูนะครับที่ได้จะเป็นยังไงนี่คือภาพสีผสมอีกแบบหนึ่งที่นิยมแบนด์7นี่เราจะใช้ตรวจวัดค่าทางธรณีวิทยาลอง457ดูนะครับแอปพลายแบนด์457จะได้สีแบบนี้นะครับน้ำแทบมองไม่เห็นเลยเห็นไหมครับคอนทราสต์ชัดเจนแต่เราจะได้โครงสร้างทางกายภาพบนบกได้ชัดเจนมากเพราะว่าแบนด์457นี่ไม่น้ำจะดูดซับพลังงานช่วงคลื่นช่วงนี้ไว้ได้หมดเลยนะครับนะครับเราค่อยๆศึกษาดูจากก็วิชา Remote Sensing ต่อไปนะครับจากกระบวนการตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปประมวลผลข้อมูลในการนำเข้าข้อมูลหรือในการจำแนกพืชพันธุ์โดยการดิจิทัลเส้นขอบเช่นตรงไหนที่เป็นสวนยางตรงไหนที่เป็นกระบวนเป็นเกษตรตรงไหนที่เป็นป่าชายเลนให้นักศึกษาสามารถที่จะนำเข้าได้โดยการดิจิทัลซึ่งเดี๋ยวจะได้เรียนรู้ต่อไปนี่เป็นภาพดาวเทียมรายละเอียดปานกลางส่วนหนึ่งที่เราจะเอามาใช้งานแต่ถ้าเราเป็นภาพรายละเอียดสูงเดี๋ยวเราลองไปดูภาพรายละเอียดสูงกันนะครับลองแอดทันข้อมูลเข้ามาลองไปที่ RS Data นะครับในจังหวัดสงขลาเราลองไปดูที่มีตัวโปรเจกต์ Quick Bird สงขลานะครับเราลองแอดนะครับโดยตัวนะครับแอดที่ Raster Layer แล้วก็ไปที่จังหวัดสงขลานะครับใน Dice Trinity RS Data Quick Bird สงขลาก็ไปที่ Geo Quick Bird Coastal Zone นะครับถ้าบางท่านไปดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะเปิดเข้ามาเลยนะครับเป็นภาพที่จังหวัดสงขลาตามค่าพิกัดถ้าเราซูมภาพรวมทั้งหมดนะครับนี่คือจังหวัดตรังนี่คือจังหวัดสงขลาทางโซนโน้นนะครับเราอยากจะซูมไปที่ไหนก็คลิกไปเลือกเลเยอร์นั้นแล้วก็เลือกคำสั่งขยายชั้นข้อมูลที่เลือกเห็นไหมครับเป็นภาพที่ถูกตั้งพิกัดมาแล้วภาพนี้เป็นภาพ Quick Bird ซึ่งมี3แบนด์ไม่สามารถปรับแต่งสีเหมือนกับภาพ Landsat เมื่อกี้แล้วเพราะเราเป็นภาพที่เราแคปเจอร์มาจากหน้าจอนะครับด้วยโปรแกรม Google Earth นะครับแล้วก็มาตั้งพิกัดกันแต่ตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเราสามารถทำงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงผังเมืองได้เพราะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพดาวเทียมที่ค่อนข้างละเอียดเราจะเห็นว่าถนนอาคารอะไรอยู่ตรงไหนนะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับนี่คือข้อมูลประเภท raster อย่างน้อย2แบบที่ทุกท่านได้รู้จักนะครับเรามาดูภาพ raster อีกแบบหนึ่งนะครับเราปรับกดปุ่ม add raster data นะครับเหมือนเดิมนะครับแอดที่ปุ่มคำสั่ง add raster data ลองไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ RS data ภูเก็ตนะฮะแล้วลอง add layer ภูเก็ตเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ซูมไปที่จังหวัดเกาะภูเก็ตตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับภาพดาวเทียมนี้จะเป็น Landsat7นะครับ Landsat 7ซึ่งตอนนี้เราตัดออกไป1แบนด์นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางด้าน Remote Sensing ก็จะมีแบนด์1แบนด์2แบนด์3แบนด์4แบนด์5แล้วก็กระโดดไปแบนด์7ส่วนแบนด์6เราลบออกนะครับก็เลยแบนด์7ก็เลยกระเถิบมาเป็นแบนด์6นั่นเองเราสามารถที่จะผสมแม่สีเหมือนเดิมครับ4 5 3นะครับลองแอปพลายดูนะครับให้สเตรทด้วยค่ามินิมัมแม็กซิมัมกดโอเคมาเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นไงครับภาพที่ได้ก็จะแบ่งป่าได้ชัดเจนถ้าเราซูมดูภาพรวมขณะนี้นะครับนี่คือภูเก็ตนี่คือจังหวัดตรังนี่คือสงขลานะครับไล่เรียงกันเลยตามสเต็ป